ตอนนี้นะคะธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเกิดมาเยอะมากๆเลยทีเดียวเป็นสื่อกลางค่ะซื้อขายของติดต่อสื่อสารกันแต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้มีกฎหมายเข้ามาจัดการในการดูแลธุรกิจพวกนี้ทั้งหมดแล้วเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจรวมไปถึงผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มต่างๆค่ะสิ่งนี้เรียกว่ากฎหมาย DPS กฎหมาย DPS นี่คืออะไรแล้วทำไมคนอย่างเรานั้นจะต้องรู้จักคำถามข้อที่1 DPS คืออะไรอะ DPS มาจากคำว่า Digital Platform Service ซึ่งเรากำลังหมายถึงธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลที่กำลังเปิดให้บริการอยู่มากมายในปัจจุบันนี้แล้วบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลคืออะไรคะก็คือบริการสื่อกลางที่ทำให้ผู้ใช้บริการทั้ง2ฝ่ายเข้ามาเจอกันได้แล้วมีโอกาสเกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะแค่คุณพิมพ์ www. อะไรก็ตามก็จะมีการเข้าถึงรับส่งข้อมูลนั่นก็แปลว่าคุณทำธุรกรรมแล้วค่ะคุณอาจจะพิมพ์ URL www. อะไรสักอย่างเพื่อให้คนค้นหาดูว่ามันคืออะไรแค่นี้ถือว่าคุณเข้าข่ายการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเท่านั้นว่าโอ้จะต้องมีการซื้อการขายกันอย่างชัดๆแต่สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook Twitter LINE TikTok Google YouTube หรือแม้แต่พันทิปเองก็ใช่เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าซีเปิดเว็บไซต์มาเสนอสินค้าเสนอบริการของตัวเองอันเนี้ยไม่ได้เป็นตัวกลางให้ผู้ใช้บริการมาเจอกันนะคะจะถือว่าไม่ใช่บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะคำถามที่2กฎหมาย DPS เนี้ยหน่วยงานไหนเป็นคนดูแล้วมีบทบาทอะไรบ้างกฎหมาย DPS Digital Platform Service หรือพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพุทธศักราช2565อยู่ภายใต้การดูแลของเอ็ดดาหรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเป็นหน่วยงานของภาครัฐค่ะที่อยู่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหน้าที่ก็คือช่วยดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลให้มีมาตรฐานเดียวกันค่ะแล้วก็ต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมปลอดภัยและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายด้วยว่าแต่ละบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี้ยมีหน้าที่เลยล่ะค่ะที่จะต้องแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจให้ทางเอ็ดดาทราบว่าคุณเป็นใครให้บริการอะไรและกำลังจะให้บริการอะไรรวมไปถึงมีจำนวนผู้ใช้บริการนั้นอยู่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยนำไปสู่การดูแลที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วยเน้นดูแลเน้นคุ้มครองผู้ใช้บริการทั้งในมุมผู้บริโภคและก็ผู้ขายค่ะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลพัฒนาและก็มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลธุรกิจบริการของตัวเองอย่างเหมาะสมค่ะคำถามที่3บริการแบบไหนที่เข้าขายธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลที่ต้องแจ้งข้อมูลและมีหน้าที่ตามกฎหมายสำหรับแพลตฟอร์มที่ให้บริการในไทยนะคะหรือแพลตฟอร์มต่างประเทศแต่ให้บริการคนที่อยู่ในประเทศไทยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือถ้าเป็นนิติบุคคลต้องมีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายเกิน 50 ล้านบาทต่อปีหรือต้องมีจำนวนผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลเกิน 5,000 รายต่อเดือนค่ะคำถามข้อที่4ผู้ประกอบการทั่วไปอย่างเราๆพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไลฟ์ขายของอันนี้ต้องมาแจ้งด้วยไหมคำตอบก็คือไม่ต้องเลยค่ะกฎหมายฉบับนี้กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลเป็นหลักแต่พวกเราเองก็ต้องศึกษาเอาไว้นะจ๊ะจะได้รู้ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างซึ่งจะได้เป็นประโยชน์และก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราเองด้วยค่ะมาถึงคำถามข้อสุดท้ายใช้ข้อมูลและเอกสารอะไรบ้างคะในการแจ้งข้อมูลข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและก็ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนต่างๆซึ่งสามารถไปแจ้งได้ที่ช่องทางเว็บไซต์หรือไปแจ้งที่เอ็ดดาได้เลยค่ะ